สวัสดีครับร้าน Power in Town ครับคลิปนี้เราจะมาดูตัวนี้นะครับผมจะทำวิธีการต่อสายให้ดูเบื้องต้นอธิบายกันคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้เป็นเหมือนสเต็ปดาวนะครับเป็น Power Transformer ของ Solar นะครับขนาด20แอมป์ก็ทำหน้าที่แปลงจาก24โวลต์เป็น12โวลต์นะครับโดยสายเขาจะมีมาทั้งหมดด้านละ3เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้สายหลักๆนะครับก็จะมีสีดำกับสีเหลืองคือไฟบวกกับไฟลบอันนี้ก็เป็นไฟบวกกับไฟลบเหมือนกันนะครับขาออกฝั่งนี้24โวลต์ฝั่งนี้12โวลต์นะครับแล้วก็ถามว่าสีแดงไม่ใช่ไฟบวกหรอสีแดงก็คือไฟบวกครับแต่ว่าเป็นถ้าใช้กับงานโซลาร์เซลล์นะครับก็แนะนำว่าสีแดงไม่ต้องใช้ใช้กับโซลาร์เซลล์ก็จ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับ24โวลต์ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็เอาออกไปใช้สีแดงคือไฟรีโมทครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์สั่งการใช้สำหรับเวลาเราต่อเครื่องเสียงรถยนต์สายสีเหลืองกับสีดำนะครับก็จะเป็นสายที่ไว้ใช้กับต่อกับแบตเตอรี่ส่วนฝั่งนี้ก็ใช้กับเครื่องเสียงนะครับที่ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์เราต่อไว้เลยแต่ถ้าเราต่อไว้เลยเนี่ยเครื่องเสียงก็จะติดตลอดเวลานะครับเครื่องเสียงรถยนต์จะมีอีกเส้นหนึ่งเรียกว่ารีโมทกันก็คือตัวนี้เราจะต่อมาเป็น24โวลต์นะครับจำคู่กับตัวนี้ก็ได้สีเหลืองกับแดงเป็นไฟบวกดำคือลบอยู่แล้วนะครับขาออกมาตัวนี้ก็ไปเชื่อมกับรีโมทรถยนต์นะครับแบบสวิตช์กุญแจอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีฝั่งนี้จ่ายฝั่งนี้ก็ไม่จ่ายนะครับแต่ว่าหน้าที่ของมันคือมันทำหน้าที่เป็นจาก24โวลต์เป็น12โวลต์เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับผมต่อไปแล้วกับหลอดไฟนะครับเบื้องต้นนะครับสีแดงผมยังไม่ต่อนะครับหลอดตัวนี้ผมต่อกับสายสีเหลืองไว้สีดำรวมกันนะครับสีแดงหลอดตัวนี้ขั้วบวกต่อกับสีเหลืองอันนี้แล้วก็อันนี้หนีบกับแบตเตอรี่ขั้วบวกแบตเตอรี่อนุกรมกัน2ก้อนนะครับเป็น24โวลต์เดี๋ยวเราเช็คโวลต์กันผมเอาปากคีบหนีบนะฮะขึ้น25โวลต์นะครับตัวนี้ก็ผมต่อจำขั้วลบปุ๊บไฟสีเหลืองจ่ายสีแดงยังไม่จ่ายนะครับอันนี้ใช้งานแบบโซลาร์เซลล์ใช้แค่นี้พอแต่ถ้าใช้กับวิทยุรถยนต์ต้องมีรีโมทอีกตัวหนึ่งก็คือสีแดงก็เอาสีแดงนะครับจำกระบวกเลยพอจำกระบวกไฟดวงนี้ก็จะติดดวงที่2ปล่อยกระดับนะฮะตัวนี้เลี้ยงนาฬิกาเลี้ยงระบบทั่วไปอันนี้เป็นสวิตช์กุญแจของรถยนต์นะครับโอเคครับคร่าวๆคราววันนี้เรามาดูไฟออกกันนะครับตอนนี้ไฟเข้า24โวลต์นะครับส่วนไฟออกผมใช้มิเตอร์ตัวเดิมนะครับหนีบขั้วลบผมถอดไอ้นี่ก่อนแล้วกันออกมา 12.2 โวลต์นะครับโอเคครับขอบคุณครับ